การขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปดูเหมือนจะส่งผลดีและผลเสียสำหรับบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มที่กำลังรอในการวางแผนก็อาจจะรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นแต่สำหรับกลุ่มที่ต้องการจะวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้ชัดเจนอาจจะรู้สึกว่าการเลื่อนออกไปเป็นผลเสียติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะระยะเวลาที่ถูกขยายออกไปคงปฏิเสธยากว่าไปกระทบกับแผนยุทธศาสตร์ของบรรดาพรรคการเมืองแต่หากจะหาแง่มุมที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอีกเล็กน้อยช่วงเวลานี้น่าจะถูกใช้เป็นโอกาสทองทุ่มไม่อั้นเพื่อหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยพวกค่าใช้จ่ายต่างๆพวกวิธีการต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายซึ่งหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมันจะเคร่งครัดกว่านี้นะครับเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะถูกนับรวมนะครับถ้าก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคือยังได้เต็มที่อยู่วิธีการก็โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยไอ้กฎหมายที่จะออกมาควบคุมเรื่องการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียก็ยังไม่ถูกบังคับใช้หลังมีพระราชกฤษฎีกาถ้าเกิดกกต.ออกกฎหมายควบคุมเรื่องการหาเสียงเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะถูกควบคุมมันจะเริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วพอไปทำผิดเนี่ยมันก็มีเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองใบส้มและถ้าเกิดเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับตัวพรรคก็อาจจะไปถึงขั้นยุบพรรคได้เพราะนั้นไอ้ช่วงเวลาแบบนี้มันก็เป็นจังหวะที่พรรคการเมืองต่างๆจะได้ใช้เวลาในการสร้างความเป็นที่รู้จักให้กับประชาชนได้มากขึ้นโดยมีอิสระในระดับที่มากกว่าช่วงมีพระราชกิจฎีกาแล้วอีกด้านของการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนออกไปอาจส่งผลเสียต่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือแม้แต่พรรคเก่าแก่บางพรรคทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์หาเสียงและการเผยแพร่นโยบายเด่นการเลี้ยงกระแสให้ชื่อเสียงของพรรคยังถูกจดจำอย่างเด่นชัดเหนือพรรคการเมืองคู่แข่งเราสังเกตนะก่อนหน้านี้กลุ่มพรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยแหละที่เป็นตัวตั้งตัวตีว่าอยากให้เลือกตั้งเนี่ยล่าช้าไปกว่าวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งช้าเท่าไหร่มีเวลามากเท่าไหร่กลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นใหม่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์ในขณะที่พรรคหน้าใหม่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสในการที่เขาจะค่อยๆขยับนะครับแล้วก็เปิดตัวให้มันได้จังหวะกันกับปฏิทินการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นมันแน่นอนมันมีพรรคที่เขารู้สึกว่าเลื่อนออกไปเนี่ยเขามีเวลาหายใจหายคอได้มากขึ้นนะครับในขณะที่พรรคเก่าๆเนี่ยที่เขารอการเลือกตั้งมานานเนี่ยแน่นอนเขาอยากให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งเร็วเขายิ่งได้เปรียบเพราะชื่อของเขาเนี่ยมันติดตลาดอยู่ละคนรู้จักคุ้นเคยอยู่ละนะครับแล้วยิ่งเขารักษาบุคลากรเก่าๆไว้ได้มากเนี่ยก็ยิ่งได้เปรียบนักรัฐศาสตร์จากสถาบันพระปกเกล้าประเมินสถานการณ์ของกกต.ว่าเสี่ยงเสียความน่าเชื่อถือหากไม่เร่งประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเพราะผลกระทบไม่เกิดขึ้นแต่บรรดาพรรคการเมืองแต่ยังกระทบต่อความรู้สึกมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะหลายคนที่คาดหวังจะได้เลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์วันเดิมที่เคยสร้างความเข้าใจไว้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน